สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซโนเบอนันซ่าครับ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องซโนเบอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับเบคคนเดิมค่ะในช่องซโนเบอนันซ่านะคะหลังจากที่คุณก็ถามกันเข้ามาว่าจะมี EP 3มั้ยคะหรือจบแค่ EP 2ไม่มีต่ออะไรแล้วมีค่ะผู้ชมคะแต่ช่วงวันที่ผ่านมานี่เบคโอ้ my god ก็คือว่าสอนเยอะมากแล้วก็งานอื่นๆก็แบบเยอะมากเลยครับเลยไม่มีเวลาจัดสรรมาคุยกับสาวๆเลยนะครับวันนี้เบสก็เลยกลับมาเจอกับทุกคนนะครับวันนี้เบสจะรวม3แคตตากรีด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าในบางแคตตากรีในนี้เนี่ยก็มีของไม่ถึง5ชิ้นมีแค่ชิ้น2ชิ้นอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยรวมเลยแล้วกันนะคะเป็นพวกสีสันที่แก้มค่ะก็คือเป็นบลัชออนเป็นบอนเซอร์แล้วก็เป็นไฮไลท์เตอร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่เพิ่งมาดูน้องสนุกเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เราลงคลิปไป2อันแล้ว EP 1กับ EP 2ไพรเมอร์กับรองเพื่อนนะคะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาชมคลิปนี้กันเลยค่ะครับผมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มจากบลัชออนนะคะวันนี้เบสเลือกบลัชออนมา4อันนะคะแต่4อันเนี้ยมีทั้งมีลายสีมีเยอะเหมือนกันนะมี2 4มี6สีอ่ะแกโอเคนะคะขอเริ่มจากซิงเกิลก่อนค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันไม่เคยพลาดที่จะพูดถึงแบรนด์ในดวงใจนะคะนี่คือเบก้าค่ะนี่คือเบก้ามินเนอรัลบลัชนั่นเองนะคะสี2เบอร์นะคะคุณผู้ชมโอเคให้คุณผู้ชมดูสีนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเยอะแยะมากมายแล้วเราไม่หนักจะสวอตแล้วนะเราให้คุณผู้ชมดูสีเพราะเวลาเราใช้ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าสีเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสีซองเบิร์ดค่ะคุณผู้ชมเป็นสีออกเหมือนเราบ่มแดดมานะครับรู้สึกว่าให้ความเป็นโอ้ my god แคลิฟอร์เนียว้าวมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เบสเฟเวอริตมากๆเลยนะคะเรื่องของการติดทนนั้นเนี่ยให้การติดทนนั้นนี่แบบปังปังเป๊ะเป๊ะเลิศเลิศไปเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของสีเนี่ยมันเข้ากับโทนสีผิวของเบสมากเลยรู้สึกว่ามันปังมันสวยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะคุณอาจจะไม่เคยเห็นแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าเราได้พูดหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้คือแบรนด์ชูเอนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็น Rose Gold Brush Duo นะคะเป็นสีมาริโกกับสี Rose Pad Petals นะคะคุณผู้ชมสีก็จะเป็นลักษณะสีออกชมพูแบบนี้เลยเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยสีบัชออนสีชมพูที่มีความ Rose Gold แล้วมีความชมพูที่มิลกี้นิดนึงที่สามารถเข้ากับคนสีผิวแบบเราได้เนี่ยมันหาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ใช้อันนี้เนี่ยชูเอเนี่ยชูเอก็ตอบโจทย์เราได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับสีเนี่ยมันอาจจะไม่มีให้คุณผู้ชมลองนะแต่ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์ของเว็บที่เบสให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปตามดูนะคะว่าถ้าเขามีการส่งฟรีหรือมีอะไรเนี่ยคุณผู้ชมจะลองสั่งมาใช้ดูได้นะคะคุณผู้ชม alright darling okay so เราไปอันต่อไปเลยนะคะอันต่อไปคือรู้ว่าไม่เคยจะชอบแบรนด์นี้เลยแต่พอได้ใช้บลัชออนเนี่ยรู้สึกว่าของเขาก็ดีเหมือนกันนะนั่นก็คือ Kat Von D นั่นเองนะคะนี่คือ Kat Von D Clutch On Brush นั่นเองนะคะคุณผู้ชมมันจะมาเป็นดูโอแบบนี้นะคะดูโอแบบนี้คือจะมีไฮไลท์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีบลัชออนอยู่นี้อ่ะบอกตรงๆว่าชอบทั้งไฮไลท์ทั้งบลัชออนเลยนะคะซึ่งพอไฮไลท์ที่ปัดไปเนี่ยจะมีความเป็นสีออกชมพูสะท้อนแสงสะท้อนแสงแล้วก็บลัชออนเนี่ยมันเข้ากับโทนสีผิวเบสนะคะไม่สังเกตว่าสีของบลัชออนนี่เป็นสีออกสีชมพูแก่ๆสีออกกรีบดอกบัวเบสก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันตัดบัดบนผิวเราแล้วมันทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูสวยดูไบรท์แล้วก็ดูหน้าจิกอะแก้มอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมฉันคิดไปเองไหมก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมและต่อไปค่ะอันนี้คือที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์หนึ่งแบรนด์นะคะเบสได้ใช้อันนี้แล้วก็ลองเปรียบเทียบกับบัชออนของ Dior ดูนะคะซึ่งบัชออนของ Dior เนี่ยไม่ติดทนนานเท่านี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเคยอัพไปแล้วแบบทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันคืออันไหนเหรอวันนี้มาบอกแล้วว่าอันนี้นะคะที่เบสใช้เนี่ยเบสรู้สึกว่ามันติดทนนานกว่า Dior ตัวที่เบสใช้นะซึ่งเบสก็เลยคิดว่าแบบโซยีว่าทําบลัชออนออกมาได้ดีนะคะอันเก่าที่เบสใช้เนี่ยก็มีอยู่แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วเบสรู้สึกว่าสีมันสวยสีมันได้เลยนะคะก็สีออกแบบว่าส้มๆแบบนี้นะคะมีทั้งส้มที่มีชิมเมอร์แล้วก็ส้มที่ไม่มีชิมเมอร์ที่เบสปัดในวันนี้นะเบสก็รู้สึกว่าโอ้สีมันเจ็บแล้วก็สีมันสวยมากเลยทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องเอามาแชร์กับทุกคนนะคะว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีดีกว่าดีออเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วลองไปลองดูนะคะที่เคาน์เตอร์ของ Sephora ทุกสาขานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะต่อไปว่ากันด้วยเรื่องของบรอนเซอร์นะคะในปีนี้เนี่ยจริงๆเบสเนี่ยเอาจริงๆเบสพยายามหาบรอนเซอร์ที่ดี
แต่บรอนเซอร์ที่ดีในปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยได้บรอนเซอร์ที่แบบใหม่ๆและดีออกมาให้คุณผู้ชมนะคะใช้หลายอันแต่เราจะไม่พูดถึงอันเดิมที่เราเคยใช้ไปแล้วนะเช่นพวกโซเลตันเดชานีของนั้นก็คือก็ยังชอบอยู่แต่ก็ไม่รู้จะมาพูดซ้ำทำไมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ในปีนี้เนี่ยเบสได้บรอนเซอร์ที่เบสชอบมาทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันนะคะคุณผู้ชม3ยี่ห้อนั้นคือยี่ห้ออะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมอันแรกค่ะจากชูเว่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นบรอคิสเป็นบรอคิสคืออะไรวะเป็นอะไรวะคิสบรอคิสหรอเป็นจากชูเว่นะครับเป็นมีเดียมทูดีมนะมีสีซันคิสกับสีซันเซ็ตนะคุณผู้ชมสีก็จะเป็นแบบนี้เลยมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนซึ่งไอตัวที่เป็นสีฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมสีที่เป็นซันคิสเนี่ยไม่รู้สึกว่าสีซันคิสมันมีความใส่ชิมเมอร์ลงไปพอมันใส่ชิมเมอร์ลงไปเนี่ยเวลาเราปัดแล้วมันดูสีสวยแล้วเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันทำหน้าเราดูมีสุขภาพดีมันก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วชอบมากเลยนะคะทั้งสองสีรู้สึกว่าพอปัดทั้งสองสีไม่ปัดทั้งสองสีในครั้งเดียวกันเลยรู้สึกว่าปังเลิศไม่แตกก็ตายไม่ตายก็ปังแน่นอนนะคะคุณผู้ชมไม่พูดเยอะแล้วนะคะใครอยากได้เดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่าเบสซื้อจากที่ไหนแล้วคุณผู้ชมลองดูว่าถ้าเขามีส่งฟรีนะลองสั่งมาดูนะคะเลิศเลยค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะอนาสตาเซียก็มานะคะคุณผู้ชมอันนี้คือ powder bronzer สีลิชแอมเบอร์คุณผู้ชมรู้ไหมก่อนในนี้อันนี้ไปกับเราทุกทริปเลยเอาพูดจริงๆอเมริกาเขาก็ไปที่ไหนเขาก็ไปเพราะเบนรู้สึกว่ามันเป็นบรอนเซอร์ที่เบนหาสีที่เข้ากับเบนได้ยากมากถ้าเป็นสีบางอันก็จะส้มไปหรือจะแดงไปแต่สีอันนี้เนี่ยให้สีความเหมือนโกโก้แล้วรู้สึกว่าผิวเราดูสุขภาพดีหลังจากที่เราปรับบรอนเซอร์อันนี้นะคะก็คือ powder bronzer ของ Anastasia ค่ะถ้าหมดซื้อไหมซื้อแน่นอนเพราะว่าการที่จะหาบรอนเซอร์เข้ากับสีของคุณเนี่ยมันหายากมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะอันต่อไปนะคะจริงๆใช้มานานแล้วแต่มันเพิ่งเข้าไทยไม่นานเองไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะดีมากเลยนั่นก็คือ Huda Beauty นั่นเองนะคะนี่คือ Ten Tour ค่ะคุณผู้ชมเป็น Contour and Bronzer Cream นั่นเองนะคะใช้เป็นสีไลท์นะคะคุณผู้ชมคือเอาจริงไหมคุณสีไลท์เนี่ยมันก็แบบว่าดูเข้มแล้วอ่ะสีไลท์ก็แบบเข้มแล้วอ่ะแล้วสีไลท์มันก็เข้ากับสีผิวเบสนะตอนแรกไม่ว่าจะเอามีเดียมใช่ไหมแต่พอเราเอามีเดียมมาเนี่ยแล้วมันคงจะไม่เข้ากับสีผิวเราอ่ะแล้วรู้สึกว่าไลท์เนี่ยเข้ากับสีผิวเรานะคะอันนี้ไม่ได้ลองใช้ไม่ลองเปรียบเทียบกับครีมบอนเซ่อันหนึ่งของ Fenty Beauty ที่เป็นแมตช์สติ๊กนะไปรู้สึกว่าอันนั้นเกลี่ยค่อนข้างยากกว่านี้เนื้ออันนี้จะนุ่มกว่าแล้วเวลาเกลี่ยเนื้ออันนี้เนี่ยมันให้ความเป็นธรรมชาติแล้วดูผิวเราเป็นผิวจริงๆนะคะแล้วรู้สึกว่าติดทนนานแล้วก็สวยมีสุขภาพดีมากๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบรอนเซอร์นะคะบรัชออนบรอนเซอร์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไฮไลท์เตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไม่พูดไฮไลท์เตอร์ที่เราเคยพูดมาแล้วอย่างพวกอย่างพวกที่เป็นของเบก้านะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไฮไลท์เบก้าดียังไงเบก้าต้องชอบเบก้าก็เลยไม่อยากจะเอามาพูดแล้วในส่วนของเบก้านั้นถ้าเอามาพูดเบก้าพูดไปพูดมามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่พูดอะไรที่เราพูดแล้วเราเอาอะไรที่เราไม่พูดแล้วก็เด่นๆมาที่เราได้หยิบใช้บ่อยๆดีกว่านะคะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มเป็นอันแรกนะคะจากชูเว่เหมือนกันทำไมฉันชอบชูเว่จังชูเว่มันทำผลิตภัณฑ์ได้ดีนะแล้วชอบมากจริงๆนะคะนั่นก็คือไฮไลท์ของชูเว่อันนี้เป็น limited edition ถ้าคุณหาตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วนอกจากเดี๋ยวเขาจะเอามา limited อีกทีนึงนะคะแต่ก่อนหน้านี้มี limited ที่มี lip gloss ให้ด้วยอันนี้ไปซื้อเป็น limited ที่เป็นแพ็กเกจสีนี้นะคะแล้วก็มีมาในปริมาณใหญ่มากเลยทีเดียวครับมาในปริมาณ10กรัมนะคะสี molten rose gold นะคะแล้วก็มี pouch แบบนี้มาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมถึงประทับใจหนึ่งประทับใจคือเนื้อเขาดีแล้วเวลาเราปัดลงไปบนหน้าเราเนี่ยมันทำให้หน้าเราดูเป็นเงาดูสวยแล้วก็ติดทนนานเบคให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครีมทูพาวเดอร์แบบอ่อนๆเป็นครีมเบาแบบไม่เหมือนครีมเหมือนมันเนื้อฉ่ำอ่ะพูดง่ายๆนะคะพอไปเคยทำตกแล้วมันไม่แตกแต่ว่ามันหลุดอ่ะมันหลุดมาทั้งแบบหลุดมาทั้งแผงแต่ไม่กระจายอ่ะคือพอมันหลุดแล้วก็แบบว่าแทบเข้าไปเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วไปรู้สึกว่าสีโมทอนโกนี้เนี่ยมันให้ความโกรให้ความโกลเด้นให้ความแบบอลังอ่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเขามีมาลิมิเต็ดอีกถ้าคุณสามารถหาซื้อได้ก็ลองซื้อดูนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าจะไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมมีอีก3อันนะคะคุณผู้ชมในหมวดนี้นั่นก็คือเบคขอพูดอันที่เป็นอันนี้อาจจะหายากนิดนึงแต่ไม่เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมลองหามันคงหาได้นะคะนั่นก็คือ Laura Geller นั่นเองนะคะอันนี้เป็นBeckett Gelato Strip Illuminator นะคะสี Goddess Honey นะคะสีนี้นะคะเห็นมั้ยเนี่ยสีเนี่ยคุณผู้ชมสีก็จะเป็นสีทองเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆว่าทำไมถึงชอบอันนี้ทุกครั้งที่ปัดอันนี้จะมีคนทัก
มีคนทักตลอดว่าปัดไฮไลท์อะไรทำไมปังจังเลยนะคุณผู้ชมก็เลยชอบปัดอันนี้แล้วก็ออนท็อปกับพวกไฮไลท์ครีมในบางครั้งนะฮะแต่เวลาปัดโดดๆก็มีคนทักตลอดว่าเฮ้ยไฮไลท์อะไรทำไมมันพุ่งขนาดนี้ก็เลยแบบว่าโอ้โหพุ่งจนมันพุ่งอะไรขนาดนี้นึกว่าพลุนั่นเองนะคุณผู้ชมพุ่งแบบหน้าสวยออกมาเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเรามีคนทักเราต้องมาแชร์ว่าอันนี้มันเลิศมันปังมันรอดนะคุณผู้ชมถ้าใครไปอเมริกาที่มันอาจจะมีขายที่อเมริกานะครับไม่เคยเห็นที่เมซี่ที่นิวยอร์กมั้งนะเพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์ที่นั่นซึ่งไปคิดว่าไปก็ซื้อจากที่นั่นเอ้ย no ไอซื้อที่วอชิงตันดีซีน่าจะใช่นะคะจำไม่ได้แล้วอ่ะจะซื้อที่ไหนเพราะเราไม่อยากจะจำมันนะคะเราบางทีมันอันเล็กๆเราก็ปวดหัวนะคะในการจำแต่อันนี้คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่าจัสโตรจะทำได้ขนาดนี้นะอันนี้คือ Master Chrome by Face Studio จากเมเบอรีนเป็นสีโมทอนโรสโกนะคุณผู้ชมนึกว่าไฮไลท์ไฮเอนด์นะคุณผู้ชมมีการปัดแล้วมีความชัยมีความชมพูอมชมพูอ่อนๆมีความกลิตเตอร์มีความแตกมีความปังมีความเลิศไม่อยากพูดเยอะนะคะคุณผู้ชมคะทำได้ขนาดนี้สำหรับการที่เป็นไฮไลท์ของดักสโตรเนี่ยเบนรู้สึกว่ามันเลอค่าแล้วนะคะคุณผู้ชมทำให้เราพอใจมากๆเลยว่ามันยังกับไฮไลท์ไฮเอนด์นะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าในประเทศไทยไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องซื้อเมืองนอกนะแต่นี่ไปซื้อในไทยนะคะไปซื้อที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นLazada นะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันมี Exclusive อย่างนี้จริงๆแล้วมีอีกสีนึงแต่ว่าสีทองมันก็จะมาซ้ำกับอันนี้ใช่ไหมเราก็เลยเลือกเป็นสีแบบว่า Rose Gold มาดีกว่านะคะจะได้มีทางเลือกคุณผู้ชมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะที่สุดของที่สุดเลิศปังเป๊ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะดีใจมากที่ซื้อมาและไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อไปนะคะนั่นก็คือ Soloy Tan The Chanel ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมติดตามคลิปปีที่แล้วนะเบนชอบ Soloy Tan The Chanel อันที่มันเป็นครีมบรอนเซอร์ใช่ไหมอันนี้เป็น Soloy Tan The Chanel นะคะเป็น Sheer Illuminating Fluid นั่นเองนะคะเป็นสีซันคิสค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะทำไมถึงชอบรู้ไหมเราเทเขาออกมาเราเอาแป้งที่เป็นหัวแบนๆหรือแป้งที่เป็น dual fiber blush เขาแล้วปัดไปตรงนี้อ่ะมันให้ความ wet look ของจริงแล้วมันดู wet look ที่ติดทนนานตลอดวันมันให้ความ wet ให้ความปังก็คือคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าหน้ามันดูสุขภาพดีแล้วเวลาคนทักเราว่าเราใช้อะไรอ่ะแล้วเราแบบคุณมันมีของดีทุกอย่างมันสามารถสร้างได้ด้วยมือเราค่ะจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าในไทยมีที่ไหนนะแต่ถ้ามีหรือใครไปเมืองนอกหรือใครไปที่ไหนแล้วเจอนี้นะขอให้ซื้อเก็บไว้เลยแล้วยิ่งเป็นสาวกชาแนลด้วยคุณต้องมีอันนี้เพราะว่าอันนี้ทำให้หน้าคุณปังคุณเลิศและที่สำคัญสุขภาพดีเฮลตี้เลิศค่ะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวหาว่าเค็มเยอะนะคะและชาแนลก็ไม่ได้จ้างนะคะซื้อเองนะคะแล้วก็ใช้เองจริงๆนะคะคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของสีสันบนใบหน้าเราค่ะไม่ว่าจะเป็นบรอนเซอร์เป็นบลัชออนหรือเป็นไฮไลท์เตอร์นั่นเองนะคะผู้ชมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเบนจะกลับมา EP ต่อไปแน่นอนค่ะกับเฟเวอริตในโหมดต่อไปนะคะจะขอแค่ตัวให้มันคลิปเร็วขึ้นนะผู้ชมฉันพยายามมันคลิปเร็วขึ้นนะผู้ชมคะสำหรับใครที่วันนี้มาดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังติดตามรับชมกันจนจบนะคะเรายังคงคอนเซปต์เดิมแน่นอนค่ะเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ตัวเครื่องแป้งที่บ้านของเราเนี่ยหรือเคาน์เตอร์ที่บ้านของเราเนี่ยว่าเป็นอันขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์นั่นเองนะคะสำหรับนี้น้องสโนว์เบสและแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อมาโอ้ลดลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ